ลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาใน Facebook Live ขณะนี้ด้วยนะครับก็หลายท่านก็ตอบคำถามที่เราร่วมพูดคุยกันเมื่อสักครู่นะคาดหวังอะไรกับคณะทำงานของตำรวจในการตรวจสอบคดีความต่างๆนะครับนี่ไงคุณเกตภูมิไงบอกว่าคาดหวังตำรวจเหมือนซื้อหวยรอให้ถูกรางวัลครับคุณอริยาบอกว่าไม่หวังกับคดีที่ผัวพันกับคนใหญ่คนรวยสุดท้ายก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละประเทศไทยดูคดีสนามฟุตซอลสิข้าราชการโดนไปเท่าไหร่ก็ยังไงคดีสนามฟุตซอลใจเย็นๆนิดนึงเพิ่งเข้าสู่กระบวนการศาลโดนแจ้งข้อหากันโอ้โหหลายสิบคนนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละข้าราชการเป็นหลักนักการเมืองโดนไปนิดหน่อยก็เดี๋ยวดูสุดท้ายว่าจะแค่ไหนอะไรอย่างไรนะคุณโก้ดูนะคือโดนไล่ออกเลยนะที่เป็นครูอ่ะแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นแหละปี2555เกือบ10ปีอ่ะคุณดูเอาก็แล้วกันเหมือนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพิ่งจะได้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานใช่ถอนหายใจก็แล้วกันนะครับทีนี้มาดูข่าวกันก่อนก็แล้วกันนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะในส่วนของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณก็โอเคมาในส่วนของคดีความพาไปดูเรื่องของคดีของกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนก็แล้วกันนะคะศาลเนี่ยนัดไต่สวนถอนประกันอนนท์รุ้งอนัสยาแล้วก็แอมมี่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ห้องพิจารณาคดีที่ศาลอาญาค่ะศาลนัดไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนการประกันตัวที่คดีที่พนักงานอัยการคดีอาญาเนี่ยยื่นคำร้องต่อศาลให้เพิกถอนคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวมีนายอนนท์นำพาค่ะเป็นจำเลยที่2ปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งจำเลยที่5และแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์จำเลยที่17แกนนำกลุ่มราษฎรนะคะจำเลยคดีดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงแล้วก็ร่วมกันมั่วสุมชุมนุมเนื่องจากว่าทั้ง3คนเนี่ยได้ผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลมีแค่รุ้งกับแอมมี่นะที่ยังอยู่ข้างนอกเรือนจำแต่ว่าอนนท์เนี่ยยังคงอยู่ในเรือนจำอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ทั้งรุ้งทั้งแอมมี่เดินทางมาพร้อมทนายความและครอบครัวมีคนมาให้กำลังใจด้วยนะคะคุณจตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกก็ไปคุณสุธามแสงปทุมก็ไป2คนนี้เป็นอดีตคนเดือนตุลานะแล้วก็มีตัวแทนไปอีกประมาณ30คนมีอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริก็ไปคุณสุชาติสวัสดีอดีตศิลปินแห่งชาติก็ไปให้กำลังใจด้วยนะคะศาลก็ค่อนข้างจะเข้มงวดในการจัดระเบียบการเข้าออกมีเจ้าพนักงานตำรวจศาลเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินและรปภ.เนี่ยดูแลความปลอดภัยจริงๆนะคุณโก้ตรงนี้นะอันนี้ขออนุญาตเสริมนะเอาคดีของเบญจากับณัชนนท์น่ะไปแปะไว้ก็ได้นะกลุ่มผู้ชุมนุมก็คงจะได้เห็นนะว่าถ้าไปทำอะไรที่มิควรมิเหมาะอ่ะจำคุกนะจ๊ะจำคุกเลยนะจ๊ะไม่ระลงอาญานะจ๊ะอย่างไรก็ตามจตุรนต์ฉายแสงพูดถึงการใช้มาตรา112นะคะบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตทั้งเนื้อหาสาระและการบังคับใช้ขั้นตอนต่างๆของการดำเนินคดีตั้งแต่การจะกำหนดว่าใครจะเป็นคนแจ้งความร้องทุกข์ได้การตั้งข้อหาการไม่ได้ประกันตัวการดำเนินคดีที่ใช้เวลายาวนานและทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมถึงคุณจตุรนต์พูดว่าใช้ข้อหานี้ในการกลั่นแกล้งทำลายผู้เห็นต่างทางการเมืองซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการสร้างความปรองดองในสังคมไม่เป็นผลดีต่อการทำให้สถาบันเกิดความมั่นคงด้วยเพราะมีการแอบอ้างเอาไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองซึ่งกระบวนการนี้เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องนี้จึงควรมีการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทุกคนจตุรนต์บอกว่าที่มากันวันนี้หลายคนเคยถูกกระทำช่วงเหตุการณ์6ตุลา19มีทั้งการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมซึ่งก็มีการใช้กฎหมายทำนองเดียวกันกับมาตรา112นะคะยิ่งทำให้เกิดความขัดแย้งเป็นบาดแผลของสังคมเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกนักศึกษาเยาวชนในขณะนี้มีความเห็นต่างจากผู้มีอำนาจแต่เขาต้องการสังคมที่ดีงามวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องพูดจากันถ้ามีการดำเนินคดีก็ให้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชนผู้สื่อข่าวถามเลยว่าคุณจตุรนต์ศาลเนี่ยเคยมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวแกนนำม็อบเหล่านี้แล้วนะแต่เขาออกไปแล้วเขาไปก่อความวุ่นวายซ้ำซากอีกอ่ะคุณจตุรนต์มีความเห็นยังไงจตุรนต์บอกว่าการจะไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมีหลักเรื่องจะไม่หนีไปไหนหรือไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่ถ้าจะบอกว่าให้ประกันตัวแล้วไปทำซ้ำซากก็เท่ากับไปตัดสิทธิ์ฮะนี่คุณจตุรนต์พูดคุณจตุรนต์บอกแค่ว่าเขาจะไม่หลบหนีไม่ไปยุ่งเหยิงแต่ถ้าเกิดเขาจะไปทำอะไรเดิมๆอีกเนี่ยอ้าวนี่คุณไปตัดสิทธิ์เขานี่นา
สิ่งที่เขาพูดหรือเขาทำนั้นผิดกฎหมายไปแล้วเงื่อนไขไม่น่าจะสอดคล้องกับหลักนิติธรรมตอนนี้สังคมไทยควรมีการแก้ปัญหาให้เกิดความสมดุลเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองปกป้องประมุขของประเทศความสมดุลนี้ใช้หลักนิติธรรมและหลักปฏิบัติกันในนานาอารยประเทศจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าถ้างั้นเรื่องของยกเลิกมาตรา112คุณจตุรนเห็นยังไงคุณจตุรนบอกว่าก็มีพรรคก็พูดเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะก็การเสนอต้องไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญทางออกก็คือให้สภาพิจารณาไปถ้าได้ข้อยุติพรรคการเมืองหรือประชาชนยังต้องการเสนอต่อไปอีกก็สามารถทำได้แต่ไม่ควรจะไปตัดตอนนะคะส่วนอีกคนนึงอาจารย์ชันวิทย์เกษมสิริค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปบอกว่าเป็นความจำเป็นทางใจเมื่อลูกศิษย์ได้ดำเนินการมาถึงขนาดนี้แล้วจะอยู่เฉยเป็นสิ่งที่น่าละอายสำหรับคนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นในแง่ของหลักนิติธรรมนิติรัฐก็ต้องการให้ฝ่ายตุลาการผู้พิพากษาเคารพตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก็สอนเรื่องนี้ด้วยผู้สื่อข่าวก็เลยถามความเห็นอาจารย์ชันวิทย์เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรา112อาจารย์บอกโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวเองกับนายสุชาติก็เสนอเรื่องนี้ไปแล้วนะคะมีการรวบรวมรายชื่อนะ 2-3 หมื่นรายชื่อเลยสมัยพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่มีคะแนนสูงแล้วคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกก็ไปเสนอแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปดำเนินการในสภาเท่าไหร่ไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะอันนี้ก็ว่ากันไปก็แล้วกันส่วนอย่างไรก็ตามวันเดียวกันค่ะช่วงบ่ายเนี่ยศาลนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวคดีที่อัยการเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องในไผ่จตุพัฒน์บุญพัทรรักษากับพวกอีก18คนที่นายทรงพลสิทธิรักษ์หรือยาใจจำเลยที่3กับพวกนพดลต้นงามปวริศแย้มยิ่งแล้วก็วชิรวิทย์ลิมธนวงศ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะซึ่งศาลไต่สวนแล้วเนี่ยนะก็เลื่อนไปค่ะเพราะว่าอัยการเนี่ยต้องมีการสอบสวนฝ่ายอัยการผู้ร้องอีก3ปากก็เลื่อนไปเป็น4พฤศจิกายนเวลา 9:00 น.นะคะครับส่วนคดีการไต่สวนยื่นคำร้องขอประกันตัวกลุ่มทะลุฟ้าอีก4คนนะครับทรงพลสนธิรักษ์หรือว่ายาใจกับพวกนวพลต้นงามปวริศยามยิ่งแล้วก็วชิรวิทย์ลิมธนวงศ์ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตนะครับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวทั้ง4คนตีราคาประกันคนละ 35,000 บาทเมื่อวานในช่วงค่ำๆก็เห็นบางส่วนเขาก็ไปรอรับ4คนนี้ออกมาจากทะลุฟ้านะเห็นให้สัมภาษณ์กันเนื้อหาค่อนข้างล่อแหลมทีเดียวนะครับเนี่ยงงใจคุณจตุรนค่ะคุณโก้คุณจตุรนพยายามจะพูดถึงผู้ที่กล่าวหาคนอื่นก็คือแล้วมีความผิดตามมาตรา112นะคะบอกว่าเนี่ยเขาควรจะได้รับการปกป้องเขาควรจะได้มีสิทธิ์มีเสรีภาพแต่คุณจตุรนไม่พูดถึงเหยื่อคำว่าเหยื่อก็คือไม่พูดถึงผู้ที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะใช้ข้อความอันหมิ่นประมาทใช้ข้อความไม่จริงหรือข้อความกล่าวหาในการเล่นงานแล้วไม่มีโอกาสในการได้ออกมาแก้ตัวหรือแก้ข้อกล่าวหาใดๆเลยอะค่ะประเด็นนี้คุณจตุรนไม่พูดนะคุณจตุรนป้องแต่สิทธิ์คนที่เป็นพวกตัวเองอ่ะก็อยากให้ทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณจตุรนแล้วก็ชันวิทย์เนี่ยไปดูคำพิพากษาของศาลเมื่อวานนี้คดีเมื่อวันซืนคดีละเมิดอำนาจศาลของเบนจาปันอันนั้นชัดเจนมากเลยศาลท่านบอกเลยเรื่องของการไม่ปล่อยชั่วคราวเนี่ยสืบเนื่องจากอะไรอย่างไรคิดง่ายๆคุณจรูนบอกว่าการที่ไม่ให้ปล่อยชั่วคราวจะเท่ากับว่าไปตัดสินแล้วว่าเขามีความผิดไม่ใช่นะครับศาลท่านเกรงว่าจะมาทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วถ้าเกิดว่าทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนึกสภาพความเป็นจริงคดีเพิ่มไปเรื่อยๆคดีเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วคนที่เดือดร้อนการละเมิดสิทธิผู้อื่นเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยศาลก็ศาลท่านก็ต้องปกป้องสวัสดิภาพสิทธิของผู้อื่นที่ถูกพวกผู้กระทำความผิดลิดรอดด้วยเช่นเดียวกันหรือไม่คิดง่ายๆเอาคดีอย่างเช่นขโมยของอย่างเงี้ยสมมติให้ประกันตัวออกมาแล้วขโมยอีกถูกจับเข้าไปใหม่ประกันตัวออกมาอีกขโมยอีกไม่หยุดสักทีเหมือนอย่างเพนกวินเนี่ยโดนไป21คดีนึกสภาพถ้ามีคนคนนึงขโมยของ21รอบเนี่ยคุณว่าศาลควรจะให้ประกันตัวไหมมันมีคดีอื่นอีกมากมายที่ทำผิดซ้ำแล้วศาลไม่ให้ประกันตัวหรือว่าให้อยู่คุมขังในระหว่างการรอการพิจารณาคดีไม่ได้หมายความว่าพวกคนเหล่านั้นเขาผิดทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าพวกคนเหล่านั้นจะไม่มีผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่แต่มันคือขั้นตอนที่ศาลมีสิทธิ์ที่จะยกเว้นการประกันตัวได้ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนั่นเองก็คิดดูเอาแล้วกันว่าปราณีขนาดไหนให้ออกมาทำผิดลักษณะเดิมอ่ะคือพูดง่ายๆหมิ่นประมาทหรือว่าพาดพิงสถาบันน่ะต่างกันต่างวรรคอีก21ครั้งอ่ะคิดเอาก็แล้วกัน
ว่ากันไปเนาะแล้วก็ผมเห็นด้วยกับหลายคนนะที่อยากให้ทั้งสองท่านออกมานำการชุมนุมด้วยตนเองครับก็บอกว่าอายุเยอะแล้วไงอาจารย์ชันวิทย์บอกออกมาไม่ไหวก็ซัพพอร์ตลูกศิษย์แบบนี้แหละครับอ่ะไปดูทางฝั่งรุ้งกันสักหน่อยเมื่อวานนี้การไต่สวนการถอนประกันตัวยังไม่แล้วเสร็จนะครับตอน 4:50 เนี่ยกระบวนการไต่สวนในอานนท์นำพายังไม่เสร็จศาลก็เลยเลื่อนการไต่สวนเป็นวันพรุ่งนี้ส่วนกรณีของรุ้งแล้วก็แอมมี่รวมไปถึงไม้พานุพงษ์เลื่อนไปเป็น18พฤศจิกายนนะครับต่อมาช่วง 6:00 เกือบทุ่มหนึ่งทางปนัสยารุ้งปนัสยาแล้วก็แอมมี่ชัยอมรเดินเท้าออกมาทางศาลอาญาให้สัมภาษณ์บอกกับสื่อมวลชนว่าช่วงเช้าเนี่ยศาลให้พิจารณาไต่สวนแต่อยู่ดีช่วงบ่ายก็ให้แยกบัลลังก์พิจารณาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรผิดปกติหรือไม่ทั้งทนายและจำเลยก็กังวลมีการพูดคุยปรึกษาหารือขอให้ไต่สวนรวมเพราะเป็นอะไรที่น่ากังขาศาลก็เลยอนุญาตให้มีการไต่สวนรวมได้วันนี้สอบพยานแล้วเสร็จเพียงปากเดียวคือนายอานนท์จะมีการไต่สวนต่อวันนี้4พฤศจิกายนนะครับส่วนของตนพนุพงษ์แล้วก็นายชัยอมรยังไม่ได้สอบปากคำนัดอีกรอบก็คือ18พฤศจิกายนก็ต้องลุ้นว่าสุดท้ายเนี่ยจะต้องถูกถอนประกันตัวหรือเปล่าบอกตรงๆเราไม่อาจคาดเดา ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพฤติการเหมือนทะลุฟ้าที่ไม่ควรต้องเข้าไปอยู่ข้างในตั้งแต่แรกด้วยซ้ำเพราะพฤติการบอกได้เป็นเรื่องน่ายินดีที่ทะลุฟ้าจะได้ออกมาแล้วหมายถึง4คนที่ได้ประกันตัวไปที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังนะจากนั้นรุ้งปนัสยาก็พูดถึงประเด็นความเห็นของทักษิณชินวัตรต่อการยกเลิกมาตรา112ที่คุณทักษิณเนี่ยไปโพสต์ข้อความทำนองว่าตัวบทกฎหมายไม่ได้มีปัญหาแต่มีปัญหาจากการบังคับใช้จากผู้ที่เอาไปใช้รุ้งบอกว่าเราอยากจะบอกว่าปัญหามีตั้งแต่ตัวกฎหมายกฎหมายนี้ชัดเจนว่ามีความพยายามลิดรอนเสรีภาพการแสดงออกเหมือนทุกวันนี้มีคนถูกดำเนินคดีเรื่อง112มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยถ้าจะบอกว่าตัวกฎหมายไม่มีปัญหามีปัญหาที่คนใช้สำหรับคนที่ถูกดำเนินคดีคุณจะว่าอย่างไรคุณจะบอกว่าโอเคเราต้องอยู่กันอย่างนี้หรือซึ่งไม่ใช่ตกลงคิดจริงๆใช่ไหมว่าตัวกฎหมายไม่มีปัญหาถ้าบอกอย่างนั้นขอเห็นแย้งว่ามีปัญหาตั้งแต่ตัวบทกฎหมายเมื่อถามถึงท่าทีที่แต่ละพรรคสนับสนุนและคัดค้านการแก้ไข112รุ้งบอกว่าเราเห็นแรงกระเพื่อมที่ดำเนินมาจากการต่อสู้บนท้องถนนของประชาชนตั้งแต่หลังวันที่31 ตุลาคมก็มีแรงกระเพื่อมกลับมาจากพรรคการเมืองต่างๆรวมไปถึงกลุ่มองค์กรบุคคลที่ออกมาพูดกันสรุปแล้วจุดยืนเป็นอย่างไรมีทั้งยกเลิกแก้ไขคัดค้านแต่ไม่เป็นไรพูดคุยกันต่อไปไม่ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพลังของประชาชนจริงๆประชาชนผู้มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยใช้คำนี้เลยนะประชาชนผู้มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยต้องการจะให้เป็นอย่างไรเราอยากให้ประชาชนทุกคนออกมาพูดกันสรุปแล้วพวกคุณคิดอย่างไรเพื่อที่แรงกระเพื่อมเสียงของเราจะไปถึงผู้มีอำนาจและผู้ที่อยู่ในสภาขณะที่แอมมี่บอกว่าตนดีใจที่112ถูกพูดถึงในแง่ของบริบทคงเป็นเรื่องของมวลชนด้วยที่มีส่วนในการกดดันนโยบายพรรคการเมืองสำคัญที่สุดเราต้องรวมใจมวลชนกลับมาต่อสู้ส่วนคดีเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะครับ4พฤศจิกายนต้องมารายงานตัวเนื่องจากทนายความไม่ว่างมาแถลงต่อศาลทนายความมีเหตุจำเป็นก็ถือว่าได้มาเจอเพื่อนๆเพราะพรุ่งนี้จะเบิกตัวอนนท์และไม้พานุพงษ์ถามว่ากังวลหรือไม่ก็ต้องบอกว่าน่ากังวลครับค่ะอยากรุ้งบอกอยากให้คุณรุ้งเนี่ยคิดดีๆก่อนนะคือไม่อยากใช้คำนี้คนพวกนี้เก่งเวลาพูดฝ่ายเดียวอาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์เรียกหาพวกคุณทั้งหลายรวมไปถึงเรียกหามาเพื่อมาที่เบื้องหลังพวกคุณทั้งหลายให้มาถกกันเรื่อง112เรื่องของงบพระมหากษัตริย์อะไรก็ตามไม่เคยมีเสียงตอบรับที่จะมาถกกันทั้งนั้นตอนที่คุณรุ้งเนี่ยไปคุยกับอาจารย์อนนท์ในรายการคุณจอมขวัญเรื่องสำนักงานทรัพย์สินตอนนั้นเนี่ยเบื้องหลังอาจารย์อนนท์เล่าให้ฟังเลยนะครับว่าตอนแรกจะขอเป็นคนอื่นที่น่าจะคู่ขี้สูสีอาจารย์อนนท์ว่างั้นเถอะสุดท้ายไม่มีใครยอมมาจนสุดท้ายรุ้งเป็นเด็กที่ยอมมาแล้วก็สภาพก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเคยเห็นในคลิปอ่ะก็โตไม่ได้กลางอากาศนั่งบื้อกันไปเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประเด็นที่ตัวเองจะหยิบยกขึ้นมาพูดนะรุ้งต้องรู้นะว่ารุ้งถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือเปล่าย้อนไปไกลกว่านั้นก็ได้ครั้งที่รุ้งเนี่ยต้องตามรายงานข่าวคือต้องอัดบุหรี่เจ้าตัวก็บอกเองด้วยอัดบุหรี่แล้วบอกว่าโอเคเดี๋ยวหนูขึ้นไปอ่านเองไอ้ข้อเรียกร้อง10ข้อที่ลานพญานาคใช่ไหมคุณโก้แล้วนั่นก็เป็นคดีแรกๆเลยที่รุ้งโดนเรื่องของ112อะค่ะเพราะว่าขนาดเจ้าตัวเองคือตอนนั้นไม่มีใครกล้าขึ้นไปอ่านรุ้งบอกโอเคงั้นเธอขึ้นไปอ่านเองก็ได้แต่ก่อนจะขึ้นไปอ่านเจ้าตัวบอกรู้แล้วว่าจะต้องเจออะไรบ้างขออัดบุหรี่ก่อนขึ้นไปอ่านหรือแม้กระทั่งที่คุณโก้บอกเอาไว้อ่ะดูเอาก็แล้วกันว่าคนที่เป็นมาสเตอร์มายด์หรือว่าคนที่แบบคุณบอกเขาให้กำลังใจคุณเขาอะไรคุณก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเขาหลอกใช้พวกคุณอยู่หรือเปล่า
น่าสงสารและน่าเห็นใจในคราวเดียวกันนะก็เห็นอาจารย์อนนท์โพสต์เร็วๆนี้เรื่องเพนกวินนะว่าตอนที่คนที่ไปศาลแล้วไปเจอเพนกวินในศาลเนี่ยบอกว่าท่าทีไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ได้เกรี้ยวกราดก้าวร้าวแต่ดูหงอยเหงาดูซึมไปไม่แน่ใจว่าเป็นสืบเนื่องมาจากว่าคนรอบข้างเริ่มเทหรือเปล่าอะไรอย่างไรเพราะว่าเห็นว่าช่วยไม่ได้นะใช่เขาก็ไปหาดาวดวงใหม่เนาะแล้วก็ที่รุ้งบอกว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยอยากให้ไปดูโพสต์ของคุณแคนนายิกาน่าจะเป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคก้าวไกลนะครับเขาลงพื้นที่ไปถามพี่น้องประชาชนเรื่องของปัญหาที่อยากให้แก้ไขนะเขาก็ทำดีอ่ะมีเป็นชาร์ตมาเลยรู้สึกว่าจะประมาณ10กว่าหัวข้อมั้งว่าอยากให้แก้ไขอะไรอยากให้ทำอะไรมีช่องนึงในนั้นคือปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ชาวบ้านที่คุณแคนไปคุยด้วยเนี่ยไม่มีใครสักคนเลือกว่าประเด็นนี้ต้องทำนะไม่ได้อยากให้แก้ประเด็นเขาเลือกอันดับแรกคือถูกต้องกับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญก็น่าจะเป็นเรื่องของบัตรเลือกตั้งเลือกอะไรมากกว่าอ่ะเท่านี้ยังไม่พอก็นั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแรงกระเพื่อมที่ลุงบอกว่าหลัง31ตุลาคมแรงกระเพื่อมมากมายจากพรรคการเมืองโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูแรงกระเพื่อมทีละรอบนะแรงกระเพื่อมแรกพาไปดูนายกก่อนก็แล้วกันนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พอกลับมาถึงประเทศไทยนะคะก็พูดถึงกรณีที่หลายฝ่ายไม่ใช่หลายฝ่ายค้านกับเนี่ยค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามจะขอผลักดันแก้มาตรา112นะนายกบอกยืนยันไม่มีการให้เสนอแก้ไขมาตรา112ในฐานะที่ตนเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีและการพิจารณาเรื่องนี้ในการแก้รัฐธรรมนูญเพราะจบไปแล้วในวาระที่1จึงขออย่าขยายความเป็นเรื่องฝ่ายไหนว่ากันไปขณะเดียวกันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องความมั่นคงของประเทศจึงขออย่าทำลายสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือซึ่งบางคนอาจไม่เข้าใจแต่หวังว่าวันข้างหน้าจะเข้าใจมากขึ้นและเรียนรู้มากขึ้นซึ่งทุกประเทศมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไม่มีใครจะล้มล้างสิ่งดีๆที่สืบทอดกันมาแล้วทำสิ่งใหม่ที่ไม่มีกฎกติกาอีกระรอกหนึ่งอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยหลังจากเพื่อไทยก่อนหน้านี้นะสนับสนุนแก้112คุณอนุทินบอกว่าตนเนี่ยพูดมาตั้งแต่ก่อตั้งพรรคแล้วว่ามาตรา112จะแตะไม่ได้และจะไม่มีการแก้ไขในส่วนของพรรคภูมิใจไทยมีแต่ต้องทำให้เข้มแข็งหากมีการเสนอเข้ามาตามขั้นตอนของรัฐสภามองว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้มาตรา112จะต้องถูกกระทบกระเทือนหรือว่าทำให้อ่อนแอลงทีนี้ขออนุญาตติ่งอีกนิดนึงผู้สื่อข่าวเขาถามเรื่องของคุณพรพิมลธรรมสารที่ย้ายมาสังกัดภูมิใจไทยจากพรรคเพื่อไทยก็บอกไม่มีปัญหานางสาวพรพิมลพ้นจากพรรคเดิมก็มาอยู่กับเราเป็นการทดแทนกันไปส่วนการลงมติทุกอย่างในสภาเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ยืนยันว่าภูมิใจไทยต้องมีความเป็นเอกภาพมีความเข้าใจและไม่มีการบังคับอะไรเพราะเราทำความเข้าใจภายในพรรคก่อนจะมีมติอะไรออกมาค่ะครับเรื่องของการแก้ไข112เนี่ยฝ่ายรัฐบาลเขามาด้วยกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าฝ่ายค้านนี่แหละสุดท้ายก็อย่างที่บอกไปโดดเดี่ยวก้าวไกลนะครับไปดูทางฝั่งเพื่อไทยกันก่อนเมื่อวานนี้คุณหมอชนน่านสีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคคนใหม่ของเพื่อไทยนะครับพูดถึงจุดยืนการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112บอกว่าในที่ประชุมหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านวันนี้จะหยิบยกมาคุยกันในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภาเป็นประเด็นที่ทางเพื่อไทยออกแถลงการไปในนามสังเกตนะคุณหมอชนน่านใช้คำว่าเป็นแถลงการในนามประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่แถลงการในนามพรรคนะครับแต่เจตนารมณ์จริงกับที่นำเสนอในสื่อมวลชนเนี่ยค่อนข้างไม่ตรงกันเพราะเจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยที่ชัดเจนคือต้องการปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูกบังคับใช้กฎหมายและถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพถูกจับเป็นนักโทษทางความคิดเพียงเพราะเห็นต่างกันก็ใช้กฎหมายบังคับถือเป็นการนำกฎหมายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองและเราเห็นสภาพปัญหาที่จะเป็นวิกฤตทางการเมืองเพราะมีความเห็นต่างกันมากในเรื่องนี้เนื่องจากมีผู้เรียกร้องผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านถ้าเราในฐานะพรรคการเมืองปล่อยไว้ทั้งที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ดึงปัญหามาแก้ไขในรัฐสภาตามวิถีประชาธิปไตยสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นคือการแก้ไขนอกสภา
เราไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นจึงรีบอาสานำทุกเรื่องที่เป็นปัญหาเข้าสู่สภาเพื่อแก้ไขปัญหาตามวิถีประชาธิปไตยเราไม่ได้มุ่งหมายว่าจะแก้อย่างไรหน้าที่เราคือรับเรื่องมาก่อนส่วนจะแก้อย่างไรเป็นหน้าที่ของสภาตามประเด็นที่เสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่มีสภาพการบังคับใช้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเริ่มต้นจากตำรวจอัยการศาลเหล่านี้คือกระบวนการยุติธรรมซึ่งแล้วแต่เขาเสนอเข้ามาพรรคเพื่อไทยไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรเราอย่าตกเป็นเครื่องมือผู้ไม่หวังดีถ้าปล่อยไว้แบบนี้จะกลับไปสู่วงจรอุบาทเหมือนเดิมมีการปะทะทางความคิดเห็นที่แตกแยกกันเมื่อถามว่ากรณีที่คุณทักษิณเนี่ยโพสต์ข้อความ Facebook แสดงมุมมองต่อการแก้ไข112ซึ่งดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะน้อมรับความเห็นดังกล่าวพูดง่ายๆคือคุณทักษิณเบรกหัวทิ่มอันนี้ผมขยายความให้อ่ะนะคุณหมอชนนั่นบอกว่าเราฟังความเห็นทุกฝ่ายทุกคนส่วนจะนำเข้าสู่สภาในมุมไหนหรืออย่างไรเป็นไปตามสภาพนั้นเราต้องยอมรับความเห็นทั้ง2ฝ่ายเพราะเป็นตัวกลางในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นหน้าที่ซึ่งจะปล่อยให้ไปสู้กันบนถนนไม่ได้ส่วนจะเป็นไปตามความเห็นของผู้ใดเป็นไปตามระบบรัฐสภาที่ใช้เสียงข้างมากผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาซึ่งไม่ใช่การแก้ไขกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่มีชอบเราสามารถใช้กลไกในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารการแผ่นดินเช่นการตั้งกระทู้ถามสดการนำเข้าสู่กรรมธิการอาทิทำไมไม่ให้ประกันตัวเพราะอะไรหรือเสนอเป็นญัตติด่วนก็ได้โดยทำได้ในหลายมิติครับความระหว่างบรรทัดก็คือการที่คุณหมอชนนั่นย้ำหลายรอบว่าเป็นเรื่องของกลไกรัฐสภาให้ไปคุยกันในสภาก็เท่ากับว่าทางเพื่อไทยเนี่ยก็ยอมรับแล้วล่ะแล้วก็ถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้ก็จะไปโทษเสียงข้างมากในสภาเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเสียงข้างมากในสภาก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการติดชึ่งการตีเขาเรียกอะไรการเทเพื่อการเทก้าวไกลอย่างเนียนๆเพราะงั้นเถอะไม่แต่ที่เราดูกันวันนั้นนะคุณโก้ในส่วนของแถลงการที่ลงนามโดยคุณชัยเกษมนิติสิริเรายังพูดกันเลยนะว่าแบบอันเนี้ยเขาก็แบบสู้ไปกลับไปอ่ะคือแบบเหมือนจะแตะเพื่อเอาใจอีกส่วนหนึ่งเออใช่ใช่แต่ว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของตัวไม่ใช่ตัวกฎหมายเพียวๆอ่ะเขาพูดถึงเรื่องของตั้งแต่ตัวตำรวจตัวผู้มีอำนาจหรือแม้กระทั่งพาดพิงถึงศาลด้วยอะค่ะว่ากระบวนการตรงนี้ที่มีปัญหาเขาไม่ได้พูดตรงๆไปว่าตัวกฎหมายมีปัญหาแต่เขาก็พร้อมที่จะแก้ไขที่จะปรับปรุงอะไรแบบนี้ไปแต่นี่แหละค่ะพอคุณทักษิณส่งสัญญาณเป้งออกมาเนี่ยโอ้โหทัวลงสิคุณเมื่อวานที่เราอ่านไปเนี่ยยังบอกๆนะพอหลังจากนั้นเนี่ยคนเคยรักคนเคยร่วมรบกันมาหลายคนประวินเอยอาจารย์สมศักดิ์เอยใครเอยเนี่ยทัวลงคุณทักษิณนะคะแล้วก็แบบย้อนลำลึกก็เห็นว่าคุณทักษิณคุณมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะคุณจำได้ใช่ป่ะพี่น้องพายเรือมาส่งผมถึงฝั่งแล้วต่อไปผมต้องเดินเองแล้วทิ้งพี่น้องไปรอบนึงคดีนี้เรื่อง112ก็เช่นเดียวกันมีการยกตัวอย่างว่าคนรอบข้างคุณทักษิณหลายคนนะคะทำงานถวายหัวให้คุณทักษิณเนี่ยติดคุกติดตารางไม่ก็ต้องหนีไปอยู่เมืองนอกบางคนไปเสียชีวิตที่เมืองนอกอ่ะคุณทักษิณวันนี้ปุ๊บไม่สนใจไม่แตะไม่อะไรกับ112แต่ว่าไปพูดถึงองค์คาพยพอื่นแทนมันก็น่าน้อยใจมั้ยล่ะคือท่าทีของเพื่อไทยตอนนี้กลายเป็นบุรุษไปรษณีย์ไปเรียบร้อยแล้วนะจับความจากคุณหมอชนน่านโนเขาทำตัวเป็นคนกลางถ้านั่นเขาทำตัวเป็นคนกลางว่ามันมีฝ่ายเด็กนะก็คือฝ่ายคนที่อยากให้แก้ฮะแต่ฝ่ายนี้ผู้มีอำนาจมาคุยกันสิจ๊ะเขาทำตัวเป็นคนกลางเล่นบทเป็นคนกลางครับชวนอ่านแล้วกันนะครับคงไม่มีเวลาเราลงรายละเอียดนะข่าวบนคนข่าววันนี้ประเด็นหนึ่งซัดกันเองแล้วสมศักดิ์เจียมผิดหวังทักษิณเรื่องม .112 3นิ้วแซะอยากกลับบ้านจนตัวสั่นนะครับก็ไปดูกันเองแล้วกันว่าเขาซัดว่าอะไรบางเรื่องผมก็ขี้เกียจพูดถึงอ่ะแต่เมื่อวานนี้หลายคนในเพื่อไทยถึงขนาดเสียจริตไปเหมือนกันเพราะทัวร์ลงนะบางคนถึงขนาดที่ว่าต้องลบทวิตตัวเองแล้วก็ออกมาขอโทษทีหลังอ่ะเขาใช้คำหยาบหรือคำอะไรเหรอดิฉันไปดูต้นทางไม่เห็นเหมือนกันแต่เข้าใจว่าคงไม่ได้ถึงกับหยาบหรอกแต่อาจจะใช้ความรุนแรงซึ่งมันขัดกับภาพลักษณ์ไงยังขัดอีกเหรอคุณโก้ก็ไม่แปลกนะถ้าเอาแค่ว่าสะกดให้ถูกก็พอเพราะแกจะมีชื่อเสียงเรื่องการสะกดคำผิดใน Twitter เยอะมากเลยเนี่ยกำลังพูดถึงอดีตโฆษกของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานก็แบบขออนุญาตลบทวิตไปดิฉันไม่ได้ดูว่าทวิตก่อนหน้านี้คืออะไรอ่ะไปดูอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรนะแรงกระเพื่อมนะลุงนะอีกหนึ่งแรงกระเพื่อมพาไปดูที่พรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเมื่อวานแถลงที่สภาเลยนะจุดยืนของเสรีรวมไทยก็คือคนที่แสดงความเห็นเรื่องมาตรา112เนี่ย
ไม่มีประสบการณ์ที่แท้จริงเช่นเดียวกับตนนะจะต้องแก้หรือไม่แก้เป็นมุมมองของแต่ละพรรคเท่านั้นแต่ทุกพรรคไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดเหมือนตนเพราะอะไรเพราะตนได้รับเครื่องราชเดี๋ยวก่อนนะตักกะแกก็อ่ะแกบอกแกได้รับเครื่องราชแกดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาแกถวายสัตย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะทั้งสองพระองค์อะนะก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแกบอกเลยว่าแกจะซื่อสัตย์สุจริตปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตฉะนั้นการแสดงความเห็นเนี่ยจะต้องออกมาในรูปของการปกป้องสถาบันนะคะแล้วท่านก็ย้อนไปว่าคุณงามความดีของสถาบันที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่เพื่อเป็นที่เคารพรักเคารพสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพี่น้องประชาชนด้วยนะทางเสรีรวมไทยก็ไปศึกษาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายก็แสดงความเห็นเป็นกลางก็แล้วกันก็อย่างนี้ประมวลกฎหมายอาญาหมวดความมั่นคงหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยมีตั้งแต่โทษตั้งแต่อะไรลดหลั่นกันลงมานะคะจนด้วยมาถึงมาตรา112ก็คือผู้ใดดูหมิ่นหมิ่นประมาทหรืออาฆาตมาตร้ายเนี่ยต้องระวังโทษจำคุก 3-15 ปีฉะนั้นมาตรานี้เนี่ยทางหัวหน้าพรรคบอกว่ามีทั้งดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายซึ่งถ้าไปดูมาตรา326หมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปอัตราโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทตนไม่ได้เอาพระมหากษัตริย์มาเทียบกับประชาชนแต่อยากให้เห็นว่าในส่วนของพระมหากษัตริย์จะรักษาให้ได้ซึ่งสถาบันไม่ใครมาดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทเนี่ยจะต้องไม่ยอมให้มีโดยเด็ดขาดแต่ขณะเดียวกันอัตราโทษจะเหมาะสมหรือไม่ที่ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์จำโทษสูงกว่า 3-15 ปีอันนี้ระหว่างบรรทัดของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็คือว่าโทษมันแรงไปไหมถ้าเทียบกับการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาอย่างไรก็ตามความเห็นของเสรีรวมไทยหัวหน้าพรรคบอกว่าย้ำว่าเป็นกลางๆถ้าจะแก้112จะแบ่งเป็น2ส่วนคือแยกดูหมิ่นหมิ่นประมาทออกจากการอาฆาตมาตร้ายมาเป็น 112/1ก็คือผู้ใดดูหมิ่นหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ต้องระวังโทษจำคุกแต่ว่าควรจะลดโทษลงมาอย่างเช่น 2-5 ปีเป็นต้นทั้งนี้การมาตรา112ไม่ใช่ความผิดของตัวบทกฎหมายแต่ว่าผิดที่ควรเอาไปใช้อ้างว่าจงรักภักดีแต่ความจริงต้องการความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการนี่ก็เช่นเดียวกันคุณเสรีพิสุทธิ์กล้าเอาคำพูดในที่ชุมนุมอะค่ะหรือเอาคำพูดคนที่โดน112เนี่ยมาโพสต์ใน Facebook ตัวเองเปล่าและข้อต่อมาก็คือว่าอย่าลืมนะคะว่าในส่วนของการหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปถ้ามีคนมาด่าดิฉันด่าคุณโก้ด้วยข้อความไม่เป็นจริงหรือหยาบคายเราเป็นจำเลยเป็นโจทย์ไปฟ้องได้เลยถูกไหมคะเราเป็นผู้เสียหายเราไปฟ้องได้โดยตรงแต่สถาบันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะลงมาเป็นคู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งกับพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นจึงต้องมีในส่วนที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีแทนสถาบันหรือแทนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดูหมิ่นหรือถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นจริงได้ไงคะครับแล้วต้องเน้นย้ำนะใจความสำคัญที่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคโพสต์ Facebook ไว้ก่อนหน้านี้ไม่มีใครที่มีความผิดจากการคิดต่างนะครับสาเหตุสำคัญที่พวกเขาเหล่านั้นถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีเพราะ1คือมีความคิดและ2มีการกระทํากระทำแล้ว3มีผู้เสียหายต้องครบองค์ประกอบความผิดจึงกลายเป็นคดีนะคิดอย่างเดียวไม่มีใครโดนหรอกครับไปดูอย่างมาสเตอร์มายหลายคนก็ได้คิดและแสดงออกแต่แสดงออกในขอบเขตที่สามารถกระทำได้ไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดี112อาจารย์ปิยบุตรได้ผมยกตัวอย่างนะมันชัดเจนนะครับว่าอะไรอย่างไรอะเนาะมากันไปไปดูทางฝั่งก้าวไกลกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านก็มีท่าทีลักษณะแบบนี้ออกมาเมื่อวานก็ยังคงเดินหน้าชัดเจนในเรื่องนี้นะว่าต่อให้เหลือพรรคเดียวก็จะก้าวกันไปนะครับส.ส.ก้าวไกลครับนำโดยชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรครังสิมันโรมพิจารณ์ชาวพัฒนพงษ์แถลงยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บอกว่าข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อมาตรา6ของรัฐธรรมนูญเรื่องการดำรงอยู่ของสถาบันเพราะเนื้อหายังเคารพรักษาพระเกียรติยศสถาบันแต่จะย้ายเรื่องการกระทำความผิดจากความมั่นคงไปอยู่ในหมวดพระเกียรติยศเหลือแค่โทษปรับและจำคุกไม่เกิน1ปีจากเดิม 3-15 ปีไม่มีกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำและไม่ให้มีการนำกฎหมายมาตรา112ไปกลั่นแกล้งด้วยการให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลที่กระทำผิดเอง
ไม่ให้ประชาชนคนใดคนหนึ่งสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้เช่นปัจจุบันเพราะจะเปิดช่องให้มีการกลั่นแกล้งกันได้แต่ก็ยอมรับว่าการย้ายฐานความผิดจากความมั่นคงไปสู่ฐานความผิดเรื่องพระเกียรติยศมีปัญหาต้องใช้เวลาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพราะในขณะนี้การตั้งสมมติฐานฐานความผิดยังคงมีปัญหาอยู่อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของความตึงเครียดจากการใช้กฎหมายดังกล่าวให้หมดไปพรรคก้าวไกลย้ำเป็นข้อเสนอตรงกลางที่พอพูดคุยกันได้จากเสียงสะท้อนการเมืองนอกสภาที่จะมีการใช้มาตรา112ดำเนินคดีมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์แต่ถ้าสภาไม่เปิดพื้นที่ให้แก้ไขอาจสะสมความไม่พอใจมีปัญหาการเมืองตามมานำไปสู่การยกเลิกในอนาคตนี่ขู่เลยนะเนื่องจากไม่มีพื้นที่ปลอดภัยไม่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นซึ่งพรรคก้าวไกลจะเสนอประธานสภาอีกครั้งให้เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและบรรจุการประชุมโดยเร็วส่วนกรณีสส.ก้าวไกลยังคงเดินหน้าประกันตัวให้กับผู้ต้องหาคดี112เนื่องจากเป็นเรื่องของสิทธิและการคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามยอมรับว่าในส่วนของการแก้ไขดังกล่าวมีเพียงพรรคก้าวไกลพรรคเดียวที่แสดงจุดยืนดังกล่าวครับค่ะก็เหมือนเดิมอ่ะพูดความจริงไม่หมดอีกแล้วอ่ะชอบยังไงผมยกตัวอย่างการลดโทษให้เหลือไม่เกิน1ปีแล้วก็ไม่มีกำหนดโทษขั้นต่ำเนี่ยโทษมันโอ้โหเผลอๆจะต่ำกว่าบุคคลธรรมดาหรือเปล่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยในฐานะประมุขของประเทศโทษเนี่ยไม่ควรจะต่ำไปกว่าบรรดาตัวแทนของต่างชาติที่อยู่ในบ้านเราเช่นกฎหมายคุ้มครองทูตกฎหมายคุ้มครองผู้แทนของรัฐต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราโทษสูงนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดโทษของ112เนี่ยก็ล้อไปกับอัตราโทษของที่คุ้มครองบุคคลสำคัญของต่างประเทศต่างๆดังกล่าวเช่นเดียวกันอยู่ๆคุณจะมากำหนดโทษให้เหลือแค่นี้หรือแล้วการให้ทางสำนักพระราชวังเนี่ยเป็นคู่กรณีด้วยตนเองคุณจะดึงสถาบันลงมาเป็นคู่ขัดแย้งของประชาชนตรงๆคุณคิดอะไรที่สำคัญเนี่ยคุณบอกว่าไม่ได้มีพื้นที่ที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเรื่องเหล่านี้ผมยังจำได้เลยรุ้งเองเพนกวินเองเคยขึ้นเวทีวิชาการพูดถึงเรื่อง112หลายครั้งแล้วการขึ้นเวทีวิชาการก็ไม่ได้มีคดีความตามมาไม่ใช่หรือก็คือถ้าคุณพูดอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมมันทำได้ครับเพียงแต่ว่าเพราะคุณก้าวกันเกินไปไกลไงดิฉันงงกับ mindset พวกเขาคุณโก้เขาแยกไม่ออกเหรอการหมิ่นประมาทการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยนะแล้วการอาฆาตมาตายก็ไม่เหมือนกันมันไม่ใช่แค่หมิ่นประมาทอะถ้าเราเคยเห็นการชุมนุมอะโอ้โหคือบางเรื่องเราออกอากาศไม่ได้เลยเนาะบางเรื่องเนี่ยเราเจ็บใจเราตำหนิรัฐบาลด้วยซ้ำว่าคุณปล่อยได้ยังไงตำหนิตำรวจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งจะ Facebook เพิ่งจะครบรอบปีหนึ่งไปไอ้ตอนที่การชุมนุมที่ก่อนหน้านี้ที่สีลมที่อะไรยังไงก็ตามก็โดนคดีกันไปเนี่ยกว่าจะโดนคดีก็คือตอนที่ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรอบ2รอบ3แล้วมั้งที่ไปเขียนไปทำลายป้ายไปโอ้โหบางคำที่แบบเรารู้สึกว่านั่นมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วอ่ะที่นายกก็เลยประกาศว่าคงต้องใช้กฎหมาย112มาจัดการแล้วแหละแต่คนก็บอกมันช้าเกินไปหรือเปล่าก่อนหน้านี้สนุกกันมากก่อนหน้านี้คือเต็มที่กันมากเลยอะค่ะนั่นแหละมันเป็นการทำให้คนที่โดนคดีณปัจจุบันอะย่ามใจไงคุณโก้พอไม่มีใครไปปราบไม่มีใครไปบอกว่าเอ้ยสิ่งที่พวกเขาทำมันล้ำเส้นมันเกินคำว่าพอดีไปจนสู่จุดที่เรียกว่าล้ำเส้นกฎหมายอะคุณโก้แล้วจะปล่อยได้ยังไงถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่โดนกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่แทบจะไม่ใช่คดีใหม่เลยนะเป็นคดีที่เคยทำกันมาแต่เก่าก่อนแต่ว่าย่ามใจเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีการจัดการไม่ได้เอากฎหมายไปใช้แต่พอใช้ปุ๊บไปตรวจดูปุ๊บอ้าวมันไม่ได้ไงมันข้ามเส้นความพอดีจนข้ามเส้นกฎหมายไปแล้วอะแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวกุ้นเนี่ย21คดีที่โดนมาแปลว่าด่าซ้ำๆทำซ้ำๆผิดซ้ำๆถามใจคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนดูก็แล้วกันหรือถามใจคุณเสรีพิสุทธิ์ดูก็แล้วกันคนคนหนึ่งท่านด่าคุณซ้ำๆทุกวันเนี่ย20กว่าครั้งอ่ะแล้วด่าโดยที่แบบฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นความจริงเป็นอีกด้านหนึ่งคุณจะปล่อยเฉยไหมคุณจะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้กฎหมายให้เบาลงก็แล้วกันจะได้มีสิทธิ์ได้ถามใจพวกคุณดูก็แล้วกันนะคะว่ากันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ามาดูเรื่องยุ่งๆในสภาอีกมุมหนึ่งกันบ้างเรื่องขององค์ประชุมการประชุมสภาวันแรกล่มซะแล้วอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดครับ